สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นชายหาดที่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับชายหาดบางแสนเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแม้จะเป็นในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตามนะครับคุณผู้ชมชายหาดบางแสนเนี่ยก็จะเป็นชายหาดที่เหมาะแก่การเล่นน้ำนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นชายหาดทรายเป็นแนวยาวเลยนะครับและจุดเด่นของบางแสนนะครับคุณผู้ชมก็คือจะมีต้นมะพร้าวเนี่ยอยู่เต็มชายหาดเลยนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาจำหน่ายอาหารนะครับเป็นอาหารทะเลอาหารตามสั่งซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับคุณผู้ชมถ้ามาท่องเที่ยวที่บางแสนเนี่ยมาแบบประหยัดประหยัดก็ได้นะครับอาหารไม่แพงและที่พักราคาหลักร้อยก็มีนะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยเลยขึ้นไปนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าของชายหาดบางแสนนะครับสัญลักษณ์ก็คือจะมีต้นมะพร้าวเห็นไหมครับคุณผู้ชมและช่วงเช้าๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาออกกำลังกายนะครับก็จะมีถนนเป็นถนนคอนกรีตเลาะชายหาดบางแสนนะครับคุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมในวันหยุดไม่รู้จะพาเด็กๆไปที่ไหนนะครับก็ใกล้ๆเลยครับบางแสนพาเด็กๆมาเล่นน้ำที่ชายหาดบางแสนมาท่องเที่ยวมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้นะครับเป็นอาหารทะเลนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศบนมุมสูงๆกันบ้างนะครับชายหาดบางแสนชลบุรีนะครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปท่องเที่ยวกันนะครับ